สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะกลายเป็นประเด็นจนถึงขั้นต้องมีการแจ้งความกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้มีเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บหนึ่งนะคะมีการนำภาพของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังพี่สุนารีราชสีมาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปนะคะมาใช้บริการที่เว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายต่อพี่สุนารีแล้วก็เว็บไซต์หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ที่พี่สุนารีเป็นพรีเซนเตอร์อยู่โดยทางพี่สุนารีพร้อมด้วยคุณทิตาภานะคะ CEO หงทองลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วก็ทนายความคุณปัญญาได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะย่านพหลโยธินไปเมื่อวันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆนักข่าวทุกๆสำนักเลยนะคะก็คือตัวพี่สุเองเนี่ยวันนี้ที่เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุค่ะมีเพจเขาเอารูปพี่สัวไปแอบอ้างมันน่าจะเป็นเพจการพนันอะไรสักอย่างอะค่ะแต่พี่ก็ไม่รู้นะตรงนั้นเดี๋ยวให้พอดีมันเป็นการยิงแอดแล้วมันเด้งมาที่หน้า Facebook พี่อะ พี่ไปเห็นพอดีค่ะมันเป็นรูปพรีเซนเตอร์ของพี่ที่พี่ถ่ายให้กับเนี่ยค่ะเป็น2ภาพเป็น2ภาพนี้นะคะเอาไปตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะคะเปลี่ยนชุดสีชุดเล็กๆน้อยๆค่ะให้มันดูว่าแตกต่างจากของหงทองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งไงก็เลยแคปส่งให้กับทีมงานของที่น้องที่หงทองแล้วก็ปรึกษาทางทนายนะคะว่าจะทำยังไงได้ก็เลยคิดว่ามาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าเพจนั้นคือเพจอะไรแต่เราก็เดาว่าเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับพนันนี่แหละค่ะน่าจะประมาณนั้นน่ะสุนารีราชสีมามั่นใจเล่นที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้ดีสุนารีเว็บนี้ดีสุนารีรับประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นซึ่งข้อความเหมือนชวนให้มาเล่นงานพนันเราเป็นการันตีในใช่ๆค่ะซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันแฟนเพลงเราอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะคิดว่าเอ้ยอันนี้พี่สุเล่นว่ะพี่สุการันตีว่ะอะไรเงี้ยถ้าถามว่าตอนนี้มันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะเรื่องความเสียหายแต่ว่าพี่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าเชื่อแล้วว่าพี่สุการันตีแบบนี้เห็นรูปแล้วก็เข้าไปซื้อหรือเข้าไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะแต่เขาจะโดนหลอกหรือไม่โดนหลอกนั่นพี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันเราไม่รู้จักไอ้เว็บนั้นในเพจนั้นจริงๆอะค่ะพี่ไม่รู้จริงๆก็คือคนเขารู้ว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์ของหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ใช่ไหมแต่บางทีคนบ้านๆเนี่ยเขาไม่แยกแยะหรอกเขาไม่ได้รู้หรอกว่าอันนี้ของหงทองหรือไม่หงทองเขาไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกเขาบอกเอ้ยรูปเหมือนกันด้วยนะบางทีสีชุดอะไรเขาก็ไม่ได้ดูนะเขาบอกเออน่าจะใช่แล้วเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เพราะจริงๆมันไม่ใช่ไงพี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นเนี่ยเพราะพี่ก็ไม่อยากให้มีรูปตัวเองหรือตัวเองมันเหมือนเป็นบาปบริสุทธิ์อ่ะมันเป็นบาปบริสุทธิ์อ่ะพี่รู้สึกแบบมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องแล้วก็พี่คิดว่าพี่จะอยู่เฉยไม่ได้อ่ะต้องมาแจ้งความคือคนเราทำมาหากินก็รู้มันต้องมีจรรยาบรรณนะมันต้องมีจรรยาบรรณไม่ใช่แบบนึกอยากจะเอารูปใครไปทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะค่ะที่มาแจ้งความเนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยครับสรุปได้3วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเพื่อร้องทุกข์ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะวัตถุประสงค์ที่2คือเพื่อโปรเทคชื่อเสียงของทางหงทองแล้วก็ทางคุณสุนารีเองว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่ขายสลากกินรวบทุกชนิดประเภทนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดนะฮะในส่วนที่3เนี่ยต้องการที่จะเรามีการตั้งรางวัลนำจับนะครับสำหรับคนที่สามารถแจ้งเบาะแสแล้วนำไปสู่การจับกุมเพื่อดำเนินคดีได้เนี่ยจำนวน 200,000 บาทเพราะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะครับส่วนตอนนี้สามารถที่จะจับตัวหรือว่าสืบสวนสอบสวนยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปร้องทุกข์กับท่านพนักงานสอบสวนนะผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการให้ความยุติธรรมกับพี่สุแล้วก็ในส่วนของหงทองได้ไม่มีปัญหานะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนครับ
งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีดีกี่แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับแม่ตั๊กกรกนกหรือว่าแม่ตั๊กเลดี้ซีโอเลดี้คับที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นนะคะจัดงานเลดี้โปรตีนแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ LD โปรตีนทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องอดถ้าอยากลดน้ำหนักแล้วก็การฉลองยอดขายกว่า3ล้านชิ้นนะคะไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะ LD โปรตีนคุณแม่คนสวยอย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ตอนนี้นะคะกลับมาหุ่นสวยเฟิร์มหลังคลอดลูกสาวน้องยูจินได้ไม่ถึง2เดือนภายในงานนี้อีกด้วยวันนี้ฉลองยอดขาย LD โปรตีน3ล้านกล่องค่ะแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราคนแรกเลยนะคะของแบรนด์เลดี้ก็คือน้องเจนนี่ค่ะแล้ววันนี้ก็บอกเลยว่าพรีเซนเตอร์ของเราเองนะคะทานได้แค่1เดือนก็น้ำหนักลดไปแล้ว11กิโลค่ะจริงๆแล้วนะคะสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วก็โดยส่วนตัวมีปัญหาเดียวกันคือว่าหลังคลอดเหมือนกันและเราอยากได้พรีเซนเตอร์ที่หลังคลอดจริงๆเพื่อมารีวิวให้กับแบรนด์จริงๆเท่านั้นค่ะสารสกัดจากเมล็ดมะม่วงแอฟริกันตัวนี้เป็นสารสกัดที่ใช้ที่อเมริกานะคะเรานำมาใส่ใน LD โปรตีนของเราซึ่งราคาสูงมากนะแต่เรานำมาให้คนไทยได้ทานสิ่งที่ดีและโปรตีนที่ดีค่ะเหมือนไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเหมือนมาเป็นลูกสาวอีกคนนึงรู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็เป็นคนใต้เหมือนกันแล้วก็ตอนแรกเรารู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าแบรนด์ลดน้ำหนักแต่เอาคนขวบแบบเรามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อใจในแบรนด์ของ LD อยู่แล้วเราก็เลยรับงานนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์ไปพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้1เดือนนะคะตอนนี้เหลือ57กิโลจากก่อนคลอด69กิโลค่ะคอนเฟิร์มค่ะทุกคนตกใจมาก1เดือนตอนนี้เหลือ57กิโลซึ่งมันลดเร็วมากและเจนนี่ไม่ได้ลดอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องให้นมลูกแต่นี่ต่อไปคิดว่าหลังจากให้นมน้องยูจินเสร็จเนี่ยแล้วงดอาหารได้ด้วยกินโปรตีนไปด้วยน่าจะต้องกลับมาเท่าที่ตั๊กให้ได้ค่ะรอดูค่ะต้องรอชมนะคะบอกเลยว่าเป็นรีวิวที่เตือนวงการไปเลยเพราะว่ากดดันด้วยนะคะหลายคำนะคะที่นี่แบรนด์นี้แบรนด์แรกที่จับคนหลังคลอด7วันมาลดน้ำหนักค่ะผู้ชายทานได้สามีลดไปแล้วนะ20กว่ากิโลค่ะใช่และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ LD โปรตีนได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะในที่สุดก็ได้เลิกดีจัดงานแถลงข่าวและเซ็นสัญญา MOU ระหว่าง PSO Academy ที่บริหารงานโดยสุดยอดหัวกะทิด้านธุรกิจอย่างคุณตั้งประวินนะคะที่ได้จับมือกับทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุลีเจียสกุลคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เปิดหลักสูตรการเรียนธุรกิจดิจิตอลนะคะสู่เส้นทาง100ล้านเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้กับทุกธุรกิจได้ก้าวกระโดดแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงสอดคล้องกับยุคสมัยที่ปัจจุบันนะคะมีการแข่งขันที่สูงมากทางธุรกิจทั้งภายในประเทศแล้วก็การส่งออกต่างประเทศครับสำหรับวันนี้จริงๆมันเป็นการเซ็น MOU นะครับข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท PSO กับมหาลัย ABAC นะครับเพื่อที่จะร่วมมือกันสร้างคอร์สในรูปแบบของการเรียนแบบใหม่ที่จะช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการนะครับสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้สามารถมีธุรกิจทั้งของตัวเองทั้งมือใหม่หรือจะเป็นบริษัทที่อยู่นานแล้วอยากสเกลของธุรกิจขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้บริษัทของประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งได้ในระดับโลกครับจริงๆแล้ว ABAC เนี่ยเขาจะค่อนข้างขึ้นชื่อในเรื่องของคณะบริหารธุรกิจนะครับคณะ BBA ซึ่งคณะบริหารเนี่ยของ ABAC เนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของ International Business นะครับซึ่งค่อนข้างตรงเลยทีเดียวกับภาพที่เราวางเอาไว้ครับใช่ครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจเลยมือใหม่เลยเริ่มจากศูนย์เลยก็สามารถมาเริ่มเรียนคอร์สนี้ได้เลยครับจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเคยได้ยินอยู่แล้วทุกคนรู้จักหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่ในเรื่องของชุดความรู้หรือทรัพยากรเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้หรือว่ายังเข้าไม่ถึงทั้งหมดนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยจริงๆมีคนเก่งเยอะมากแล้วเรารวบรวมเหล่าอาจารย์ที่เกิดจากคนที่ทำจริงนะครับแล้วก็มาเรียนกันแบบภาคปฏิบัติรวมเครื่องมือรวมทรัพยากรรวมคอนเนคชั่นต่างๆประสบการณ์ที่เรารวบรวมมานะครับเพื่อมาส่งต่อให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าอยากเริ่มทำธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับอยากต่อยอดอยากสเกลธุรกิจอย่างถูกต้องไม่อยากลองผิดลองถูกผมแนะนำว่าที่นี่น่าจะเป็นคำตอบครับพันอาจชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จของงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2022ภายใต้แนวคิดนะคะ Reconnecting the World เชื่อมเหล่าเชื่อมโลกกลับมาเจอกันที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้นได้สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของทุกภาคีนะคะทั้ง Startup นวัตกรภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาสังคมและเครือข่ายพันธมิตรทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในการร่วมกันรังสรรค์ระบบนิเวศสตาร์ทอัพแล้วก็ระบบนวัตกรรมเมืองนะคะเพื่อรองรับการเปิดเมืองด้วยนวัตกรรมหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายผ่านการต่อยอดแพลตฟอร์มในรูปแบบของเมตาเวิร์สเต็มรูปแบบครั้งแรกของไทยนะคะควบคู่ไปกับการจัดงานอีเวนต์จริงเพื่อสร้างแรงดึงดูดแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงของผู้คนในต่างประเทศมากขึ้นให้สื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานนะคะได้รับทราบไปพร้อมกันอีกด้วยนั่นเองค่ะนี่งาน Startup and Innovation Thailand Expo 2022นะครับเราก็ยังทำอยู่ในรูปแบบของไฮบริดรูปแบบผสมนะครับใช้ตัวแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลผสมกับการที่เรามีการทำงานในระดับกายภาพแล้วนะครับก็คือมีเวทีแล้วก็มีการทำตัวกิจกรรมต่างๆแต่ก็ยังไม่ 100% นะครับสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จก็มีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการที่เราทดสอบตัวแพลตฟอร์ม Metaverse ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ตัวการพัฒนาโดยสตาร์ทอัพของคนไทยเองนะครับซึ่งก็ถือว่ามีคนเข้ามาน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว Metaverse ก็คือ เห็นตัวอวตารทั้งตัวนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวได้360องศาเดินได้นะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในโลกจักรวาลนารมิตได้แล้วก็มีการทดสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำกราฟิกด้วยดังนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ เราเอาตัวเทคโนโลยีด้าน Digital Asset มาผนวกกับตัว Metaverse ตัวที่2ก็คือฟอรัมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสปีกเกอร์นะครับชื่อดังจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าก็ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอว่าเราจะเปิดเมืองกันยังไงนะครับแล้วก็การก้าวไปเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่รวมทั้งส่วนที่เราลดความเหลื่อมล้ำด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นต้องบอกว่าเป็นทายาทรุ่นใหม่เนี่ยก็ปรับตัวในการใช้ business model innovation อย่างไรสุดท้ายก็คือเราจะใช้ metaverse ในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรในอนาคตนะครับเราก็มีไฮไลท์นะครับก็คือท่านรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีในครม.ที่เป็นมีอวตารเป็นอวตารอยู่ใน metaverse ท่านแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทดสอบนะครับก็จะเห็นภาพทั้งตัวเลยมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะสมูททีเดียว3เรื่องนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับยุทธศาสตร์อยู่นะครับในช่วงปี2566ถึง2570เนี่ยก็จะตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่13เราวางเป้าหมาย3ตัวไว้นะครับเป้าหมายตัวแรกก็คือการที่เราจะสามารถบริหารจัดการการเงินนวัตกรรมที่เน้นการลงทุนการเติบโตของผู้ที่รับทุนของเราเนี่ยไปสู่การส่งมอบให้กับเอกชนลงทุนต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมอันที่สองเนี่ยหนีไม่พ้นนะครับก็คือเรื่องของการทำให้ระบบของเราเนี่ยเปิดจริงๆไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่อยู่ตามเมืองหลักที่เป็นเมืองทางนวัตกรรมแล้วก็คนต่างชาติที่เขามีความสามารถเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราได้นะครับก็ไม่ต่างจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับประเทศสิงคโปร์หรือประเทศที่เขามีศักยภาพในการดึงดูดคนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้คนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในระบบของเรานะครับสุดท้ายหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้ฐานข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Big Data ฐานข้อมูลภาครัฐนะครับฐานข้อมูลการพาณิชย์ฐานข้อมูลด้านพาเทนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสร้างสิ่งที่เรียกว่าตัวเมตาดาต้าสำหรับนวัตกรรมทำให้เราบริหารจัดการและสร้างโจทย์ใหม่ๆทางนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีอยู่3เรื่องที่เราจะเน้นต่อไปครับคุณผู้ชมเตรียมพบกันอีกครั้งนะคะกับการจัดงาน Startup X Innovation Thailand 2023ในรูปแบบของอีเวนต์จริงสุดยิ่งใหญ่ได้ในระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนพ.ศ. 2566นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกใจเหล่าบรรดาแฟนคลับคอเพลงโฟกซองยุคซิตี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางปลัดแปงสมใจนึกเองตระกูลนะคะได้จัดงานแฟนมีตติ้งในรูปแบบออนไลน์ให้เหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกับบัฟฟริกหนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนานเดอะบัตเตอร์โฟก่อนที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยในวันที่30แล้วก็31กรกฎาคมนี้โดยมีคุณศินินาถเองตระกูลนะคะพร้อมด้วยเหล่าแฟนคลับหลากหลายวัยเข้าร่วมเซย์ไฮศิลปินในดวงใจกันอย่างคึกคักก็ตกใจครับเพราะว่าคุณตู่ได้เชิญในกลุ่มของเรามานะครับก็ดีใจเพราะว่าผมได้รู้จักกับวงนี้มาตั้งสมัยผมอยู่เมืองไทยนะฮะเมื่อประมาณปี1969นะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็ใช้เพลงของBrother Four เนี่ยในการเล่นกีตาร์แต่ว่าทำไปทำมาแล้วเล่นกีตาร์ไม่สำเร็จเพราะว่าจะต้องไปเรียนหนังสือต่อผมก็ไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี1969นะฮะแล้วสมัยนั้นเนี่ยเป็นปีเขาเรียก The 60เนี่ย Brother Four เนี่ยเขามีชื่อเสียงมาก
พลงเพราะมากผมรู้จักเพลงเขาเกือบทุกเพลงนะฮะแล้วก็ผมก็อยู่ที่ซานฟรานซิสโกตั้งแต่ปี1969นะฮะ35ปีให้หลังแล้วก็ผมก็กลับมาอยู่เมืองไทยปี2003นะฮะจากนั้นก็ไม่ได้ฟังบรัสโพมาเลยจนเนี่ยคุณตู่มาบอกให้ฟังนะฮะคุณตู่บอกมานะครับก็เลยก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เราได้ไปดูบรัสโพตัวจริงนะฮะคือจริงๆนะคะคือตู่เนี่ยจัดรายการอยู่ที่รายการ Yesterday Music ที่ 93.5 นี่นะคะก็ติดต่อกับท่านสมใจนึกอยู่แล้วก็คุณฝนก็ถามคนฟังค่ะว่าถ้าจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งในหลังโควิดเนี่ยคนฟังอยากจะฟังใครทุกคนก็โหวตให้ The Brothers Four ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเพลงเขาอยู่นานมากนะคะตั้งแต่ต้นยุค 60 จนถึงตอนนี้เนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากเพลงที่เขาแต่งเองก็ยังนำเพลงของศิลปินดังๆของ The Beatles ของใครต่อใครที่เพราะแล้วก็นำมาเรียบเรียงในสไตล์โฟล์คค่ะพอเล่นจริงร้องจริงนะคะมันดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทุกวันนี้นะคะแฟนของบัตเตอร์โฟนู้นเลยค่ะไม่ใช่แค่คนที่เขาเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะจะมีคนที่รักเสียงเพลง20กว่าวัยรุ่นนักเรียนเด็กๆป.4ที่ตู่สอนดนตรีอยู่นะคะกำลังหัดเพลง500 miles กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงเนี่ยคือว่าไม่มีอายุค่ะพอเพลงดีๆเพลงที่เป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นจิตวิญญาณเป็นความรักในเสียงเพลงเนี่ยจะอยู่นานทุกคนก็เลยว่าดีใจมากจะได้ฟังบัตเตอร์โฟตัวจริงแล้วทั้งคุณบ๊อบแล้วก็สมาชิกเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากเลยไม่เคยถือตัวว่าโอ้เป็นนักร้องใหญ่ขนาดว่าเล่นให้ประธานาธิบดีอเมริกาทั้ง4สมัยนะคะมาเมืองไทยเนี่ยจะโอ้แบบเป็นกันเองแบบน่ารักเราเลยประทับใจมากๆพอเข้ามาแล้วก็อยากจะไปชมอีกแล้วก็อยากจะชวนหลายๆท่านนะคะไปให้กำลังใจเขาบินมาจากอเมริกาเราไม่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ต้องซื้อตั๋วแพงๆเลยท่านสมเจนึกก็จัดให้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะหากว่าเพลงของ The Waterfall จะยังอยู่ในใจของคนฟังแล้วก็ทุกๆคนที่รับเสียงเพลงเนี่ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยทีเดียวอาจารย์จะเติมอะไรไหมก็ได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่คาดฝันว่าจะได้มาพบกับเขาตัวจริงนะฮะเพราะว่าผมอยู่ที่อเมริกามาเนี่ยได้จะฟังเสียงเพลงเขาแล้วสมัยผมเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเนี่ยดังมากนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยดีใจมากที่ขอบคุณคุณตู่ด้วยที่เชิญผมเข้ามานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันเขาบอกว่าโชคมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโชคอันหนึ่งที่ผมได้โดยที่ผมไม่รู้ตัวนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์ครับว่าจะชวนมาดื่มกาแฟที่เลอแปร์นะคะแล้วก็ครัวซองที่นี่อร่อยก็ว่าจะอร่อยครับมิทติ้งกันค่ะปรากฏว่าเขาต่อให้แบบซูมมาเป็นเซอร์ไพรส์แฟนคลับก็เลยรู้สึกตื่นเต้น30แล้วก็31กรกฎาคมนะคะรอบ5 โมงเย็นค่ะที่ S Park S Hall S Park Hotel รังสิตค่ะก็ประมาณสัก7นาทีจากสนามบินดอนเมืองฟังแรกๆเหมือนมันจะไกลลองเซิร์ช Google ดูนะคะทางไปนี่ง่ายมากสุดโทเวลงไปก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ไปสักกิโลนึงเนี่ยพอเห็น 7-Eleven พอฝั่งซ้ายก็จะเป็นอีกเมืองนึงเลยไปง่ายค่ะก็ซื้อบัตรได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ศิลปินกันค่ะก็ที่ซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้นะคะรอบไหนก็ได้30หรือว่า31กรกฎาคมนี้ค่ะไปเชียร์The Butterfall นะคะศิลปินในดวงใจของพวกเรากันค่ะแฟนๆสามารถหาซื้อบัตรคอนเสิร์ตนะคะ The Butterfall กิน Fine Life in Bangkok 2022ได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาหรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0614938229ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เกมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะ
บริษัท Xping Capital จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์พร้อมเผยตัวอย่างแรกนะคะของ The Upland อาชญาเกมผลงานการกำกับของคุณเต้นกันจาลึกแล้วก็คุณโอ๊ตวัฒนยูที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในวงการเกมปัจจุบันผ่านรูปแบบของภาพยนตร์เป็นครั้งแรกพร้อมขนทัพนักแสดงรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองนะคะอย่างกิตทีแมนดาวหนุ่มเอมภูมิพัฒน์หนุ่มแจ็คกิติศักดิ์แล้วก็สาวมีนสุดารัตน์นะคะเข้าร่วมแสดงจริงๆแล้วตัวผมเองที่อย่างที่บอกครับผมเล่นเกมแล้วผมก็อยู่ในวงการ e-sport มาหลายปีอยู่ก็เลยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนทำภาพยนตร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่า2เรื่องนี้มันน่าสนใจแล้วมันน่าจะมีมุมมองอื่นๆแล้วนำมาเล่าได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรวมเข้าด้วยกันครับผมว่าความท้าทายมันคือทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักเกมแล้วดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเข้าใจซึ่งผมคิดว่าเราได้สำเร็จจุดนั้นแล้วด้วยครับก็ในเรื่องนั้นผมเป็นพีทครับพีทก็คาแรคเตอร์จะเป็นคนบ้าบิ่นครับเป็นคนแบบหยาบโลนอะไรเงี้ยทำอะไรไม่ค่อยคิดก็จะเป็นเหมือนมนุษย์คนนึงครับที่บ้าพลังอะไรเงี้ยมีเอเนอร์จี้ที่สูงใช่ครับนั่นแหละครับผมอันนั้นคือตัวละครของพีทครับที่ผมรับบทมาเล่นครับก็ผมรับบทเป็นแชมป์ครับก็เป็นตัวละครที่เป็นอีกตัวนึงแล้วกันตัวละครลับที่มาขับเคลื่อนบางอย่างให้กับแก๊งเนี้ยก็ไปคงไปกดดันอะไรเขาแหละก็รอไปดูในโรงภาพยนตร์ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานเรื่องแรกก็ประทับใจกับทีมงานผู้กำกับแล้วก็น้องๆนักแสดงนะครับก็สนุกดีสำหรับผมมีความสุขมากครับผมอยากฝากว่ามันน่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของภาพยนตร์นะครับที่เราพยายามรวมทุกคนที่เป็นเกมเมอร์และแฟนภาพยนตร์มารอบพรีเมียร์ทั่วพร้อมกันทั่วประเทศนะครับก็ฝากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รับชมซื้ออัพแรงแท็กด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Upland อาชญาเกมนะคะจะทำการฉายแบบ Exclusive Premiere ก่อนใครนะคะในวันที่4สิงหาคมนี้โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมในรอบพิเศษนะคะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ซื้อได้ที่ Upland Application หรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ LINE @theupland ได้เลยนะคะมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะร่วมกับบริษัทนาลีฟาร์มากรุ๊ปจำกัดผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทยเปิดเวทีประชุมทางวิชาการในหัวข้อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกัญชานะคะและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธีโดยได้รับเกียรติจากดร.อัธวิทย์อุไลรัตน์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมครับวันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงโอกาสในการที่เราจะนำกัญชาและกัญชงนะครับมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยในวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมมือนะครับกับบริษัทนาลีกรุ๊ปฟาร์มานะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมีโอกาสที่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อประชาชนต่อไปครับขอบพระคุณครับคือทางวิทยาลัยของเราค่ะมีการพัฒนาสมุนไพรตัวอื่นเนี่ยอยู่แล้วเป็นหลักนะคะแต่ว่าในช่วงนึงที่เราเล็งเห็นความสัมพันธ์ของกัญชาก็มีที่เรามาทำงานวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้เห็นข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ประจักษ์มากขึ้นจะถามว่าสมุนไพรตัวอื่นๆทำด้วยไหมเราทำมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะสมุนไพรที่อยู่ในสาธารณสุขมูลฐานของประเทศเราเนี่ยค่ะผลงานวิจัยในหลอดทดลองของเรานะตอนนี้ค่ะเราก็มุ่งเน้นไปที่ริทจะบอกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองนะคะก็คือเป็นฤทธิ์เรื่องของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งซึ่งเราทดสอบเนี่ยในเซลล์มะเร็งปอด2ชนิดเซลล์มะเร็งลำไส้2ชนิดนะคะและนอกจากนี้เราดูกลไกอื่นๆเช่นฤทธิ์ในการต้านการอักเสบต้านอนุมูลอิสระต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต่อยอดอย่างไรก็คือเราจะต้องลงให้ลึกซึ้งถึงทราบว่ากลไกการออกฤทธิ์เนี่ยทำอย่างไรแล้วในอนาคตข้างหน้าก็คือจะต่อยอดในงานวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วก็ให้เพิ่มขึ้นต่อไปนะคะสำหรับคนที่ใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ขอฝากนิดนึงก็คือเราควรคิดให้รอบครอบสักนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการกัญชามันเป็นพืชซึ่งมีประโยชน์แล้วก็ถ้าเราใช้อย่างเหมาะสมก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นแต่ว่าการที่ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกาย
โดยเฉพาะสำหรับเด็กนะครับแล้วก็สตรีมีครรภ์เนี่ยไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสำหรับเด็กเนี่ยอาจจะทำให้พัฒนาการของสมองเนี่ยช้าลงครับและสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ได้เลยนะคะดร.ธัญญาโพวิจิตรหรือว่าอาเป็ดเชิญยิ้มนะคะตลกแถวหน้าของเมืองไทยผู้ผลิตรายการก่อนบ่ายคลายเครียดรายการ The Comedian Thailand เดินหน้ายกระดับแบรนด์เชิญยิ้มให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะด้วยการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ผลิตภัณฑ์อย่างบริษัท Lenny Corporation จำกัดเพื่อขยายฐานธุรกิจจากสื่อบันเทิงนะคะต่อยอดเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเชิญยิ้มภายใต้สโลแกนยิ้มรับทรัพย์กับเชิญยิ้มโดยได้จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจนะคะระหว่างบริษัทเชิญยิ้มคอร์ปอเรชั่นจำกัดรวมกับบริษัทเลนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มธุรกิจอัตโนมัตินะคะแบรนด์เชิญยิ้มบายเลนี่ไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าปีเพื่อพักอ่อนดุลนั่นเองค่ะเราติดตามเลนี่มานานพอสมควรเรารู้จุดแข็งของเลนี่มีอะไรเลนี่ก็รู้จุดแข็งของเราว่าเรามีอะไรแต่วันนี้ทั้ง2บริษัทแล้วได้คุยกันแล้วก็คลิกกันลงตัวพร้อมที่จะสตาร์ทอัพเดินไปด้วยก้าวด้วยในระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ฉะนั้นวันนี้เรามีความเชื่อมั่นในแบรนดิ้งของเราเรามีความเชื่อมั่นในโปรดักต์ที่เรนนี่ผลิตขึ้นมาฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจพอสมควรธุรกิจนี้มันทำได้ธุรกิจมันทำได้โลกมันมี2ใบวันนี้มันมีโลกความจริงกับโลกออนไลน์วันนี้ถ้าเราไม่คว้าในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ถูกไหมวันนี้เราต้องมองว่าผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะผมเอาแบรนดิ้งที่ผมสร้างมาผมไม่รู้ไปต่อยอดผมเป็นตัวที่คอยเป็นที่ปรึกษาคอยมองไว้ให้เพราะวันนี้เราอายุ70แล้วฉะนั้นคนที่จะเดินแทนเราก็คือลูกชายเราใช่ไหมวันนี้สังเกตดูหนุ่มหนูเด็กรุ่นใหม่อายุ30กว่าขับพอร์ชขับแลมโบกินี่วันนี้เราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นแต่เรามีจุดแข็งของเราคือแบรนดิ้งของเราไงเรามีคำว่าเชิญยิ้มของเราไงที่เราสร้างไว้ไงถึงแม้มันตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่8ขวบถึง7 80ปีที่ผู้บอกฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมีความค่อนข้างมีความมั่นใจในแบรนด์และผมมั่นใจในตัวของเลนนี่ซึ่งผมว่าเขาเป็นคนทำงานที่มีคุณภาพในการออกโปรดักต์แต่ละโปรดักต์มันยังมีหลายโปรดักต์ที่จะต้องตามมาเยอะแยะด้วยโมเดลธุรกิจนะครับที่เราร่วมมือกันมันเป็นธุรกิจตั้งแต่มานะครับโดยเราใช้เทคโนโลยีวันนี้เองเนี่ยนักลงทุนเนี่ยมีเงินหลักพันบาทเนี่ยก็สามารถลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจในเครือของเชิญยิ้มได้ทั้งหมดแล้วนะตั้งแต่เชิญยิ้มเอ็กเพรสที่เป็นจุดดรอปออฟนะฮะก็ใช้เงินเพียงแค่ 3,900 บาทเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ละเราสร้างโมเดลธุรกิจลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านนะครับโดยปกติเนี่ยเลนนี่เนี่ยก่อนที่จะมา MOU ร่วมกันเนี่ยเรามีจุดบริการมากกว่า 10,000 จุดอยู่แล้วนะครับทั่วประเทศไทยนะครับและประชาชนรากหญ้าเนี่ยนะครับก็รู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เรามาเสริมฟีเจอร์เสริมเที่ยวเล็กทางธุรกิจให้เข้าคอนเซ็ปต์นะฮะในการสร้างโอกาสสร้างรายได้ครับสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนให้มีรายได้นะครับเข้ามาหล่อเลี้ยงครอบครัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยที่มันเริ่มคลี่คลายลงไปนะครับเราก็ต้องการทำธุรกิจเข้าสู่ชุมชนได้มีเงินไม่ถึง 1,000 บาทก็สามารถเป็นใครแบรนด์ของเชิญยิ้มได้นะมาปรึกษากับเรามาคุยกับเราได้เลยเรามีฝ่ายดูแลไฟแนนเชียลให้อะไรให้ทุกอย่างดูแลได้ทั้งหมดแล้วท่านจะไม่ลำบากนะครับท่านจะได้นั่งเฉยๆแล้วท่านที่เกษียณแล้วท่านก็นั่งเฉยๆคอยเก็บเงินออกจากตู้คอยเก็บเงินจากตู้น้ำมันคอยเก็บเงินจากตู้น้ำแข็งคอยเช้าไม่ต้องทำอะไรเช้าตื่นจะมาเย็นก็เก็บแค่นั้นกิจกรรมที่เล่นตรงนั้นที่ได้ฉะนั้นลงมาใช้เชิญยิ้มบายเลนนี่สิครับผมว่าทุกอย่างสักเซฟฟูการันตีครับผมก็ขอฝากเรื่องนะฮะสำหรับท่านที่ตกงานเนาะอยากเปลี่ยนงานรายได้น้อยนะทางเชิญยิ้มเรานะครับเปิดรับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะวันนี้ทั่วประเทศนะครับอยากมีรายได้อยากมีอาชีพที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ทำเงินได้มั่งคั่งนะมาสนุกกับเรานะครับมาสนุกมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันเราครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ